เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์กับเกมนานัตสึโนะไทไซหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็อนิเมะ7บาปนั่นเองเกมใหม่จากค่าย Net Bubble ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนว RPG Turn Based ผสมการ์ดเกมเข้าไปส่วนเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเป็นตามอนิเมะเป๊ะๆ เลยเอาจริงๆตัวผมเนี่ยก็ชอบดูพวกแนวอนิเมะนะแล้วผมไปเห็นในเกมนี้มาไม่รีรอช้าหลังจากที่ Identity ปิงแดงค่อนข้างเยอะเล่นกีตาร์ก็ปิงช่วงหลังๆผมก็เลยพักไว้ก่อนตัวเกมเล่นค่อนข้างสนุกนะถ้าคนที่เคยดูอนิเมะมาเนี่ยจะอินเลยกับบรรยากาศแล้วก็ตัวละครรู้สึกว่าตัวละครในเกมนี้ตอนนี้จะมีแค่ภาค1นะส่วนภาค2จะยังไม่มีแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนํา7ตัวละคร SSR แท้นะที่สามารถทำให้ผ่านด่านได้สบายมากขึ้นแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนว่าในคลิปนี้จะไม่รวมตัวละครที่ใช้เหรียญแรกแล้วก็จะไม่อธิบายเรื่องสกิลลิงก์ของแต่ละตัวละครนะผมจะพูดเกี่ยวกับตัวละครเพียวๆเลยมาถึงอันดับที่7 Hellbrum Hellbrum เขียวนะจุดเด่นของ Hellbrum เขียวเนี่ยจะเป็นการยิงสกิลหมู่และดีบัฟพิษใส่ศัตรูแถมมีสกิลในการบัฟโจมตีให้ทีมอีกด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถลงด่านได้ผมว่าเป็นสายดีบัฟมากกว่าตัวละครนี้ส่วนสกิลของมันเนี่ยสกิล1จะเป็นการตีหมู่และดีบัฟพิษใส่ศัตรูโดยที่ขั้น3เนี่ยจะแรงถึง 180% แล้วก็ติดพิษ3เทิร์นซึ่งไอ้สกิลเนี่ยผมมองว่ามันมีประโยชน์ก็คือการติดพิษส่วนความแรงในการโจมตีเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มาถึงสกิลที่2เป็นการบัฟโจมตีเพื่อร่วมทีมทั้งหมดเป็นเวลา3เทิร์นที่ขั้น3เนี่ยจะสูงถึง 30%สูงมากนะ 30% เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการบัฟหมู่ด้วยไงบัฟโจมตีหมู่แล้วก็สกิลอันติเนี่ยตีหมู่ 280% และยกเลิกสถานะสแตนของศัตรูเดี๋ยวคนจะสงสัยว่าสถานะสแตนเนี่ยมันคืออะไรผมยกตัวอย่างเป็นเมลิโอดัสที่มันมีฟูลเคาน์เตอร์สกิลฟูลเคาน์เตอร์ของมันที่ชาร์จ1เทิร์นแล้วรอสวนอันนั้นน่ะคือสถานะสแตนเหมือนกับเป็นการชาร์จ1เทิร์นก่อนแล้วก็มาถึงพาสซีฟเมื่อปลดล็อกจะเป็นการตายเกิดได้1ครั้งต่อการต่อสู้ถามว่าพาสซีฟดีไหมดีเพราะว่ามันมีโอกาส 100% เลยนะในการตายเกิด1ครั้งเนี่ยมันก็มี2ชีวิตอ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดาอันดับที่6เจริโก้เขียวแม่สาวผมม่วงพูดแสวงหาพลังที่จะไปตบเกียร์7บาปปันจุดเด่นของเจริโก้เขียวจะเป็นดาเมจหนักๆเลยหนักๆเป้าเดียวที่ทุบทีเดียวนี่กลับบ้านเก่าได้เลยมันแรงขนาดนั้นเลยสกิลที่1ของนางเนี่ยจะเป็นการตีเป้าเดี่ยวสร้างความเสียหาย 110% โดยที่ขั้น3เนี่ยจะแรงถึง 275% แถมถ้าศัตรูเนี่ยมีดีบัฟอยู่บนหัวมันจะบวกความแรงเพิ่มขึ้นไปอีก3 เท่าแรงมากนะ3เท่าเนี่ยคิดสภาพขั้น3เนี่ยแรงถึง 275% แล้วก็บวกความแรงเพิ่มขึ้นไปอีก3เท่าเนี่ยโคตรแรงเลยนะเว้ยสกิลที่2เนี่ยก็เป็นการโจมตีเดี่ยวที่มีความแรงเนี่ยแรงโคตรที่ขั้น3เนี่ยจะอยู่ที่ 325% แถมเสกดีบัฟใส่ศัตรูตัวนั้นเป็นความเสียหายแบบดอดเลือด 80% ของพลังโจมตี2เทิร์นคือแรงไม่พอยังจะเสกบัฟใส่ศัตรูแม่นางเจริโก้นี่สุดยอดจริงส่วนสกิลอันติของนางเนี่ยจะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยว 560% และดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น2เท่าเป็นตัวที่ตีทีนี่สะดุ้งเลยมอนเตอร์บอสนี่หายไปตามๆกันส่วนพาสซีฟเนี่ยเมื่อปลดล็อกโอกาสติดคริติคอลเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 5% เมื่อตัวนางใช้สกิลนะถือว่าเป็นตัวละครที่ต้องมีติดไอดีไว้1ตัวถ้าจะเอาลงดันแบบสบายๆเลยคือต้องมีแน่นอน1ตัวมาถึงตัวละครอันดับที่5พระเอกของเราเมลิโอดัสเขียวพระเอกของเรื่องไอเด็กผมบอลโตเตียตัวอื่นที่มีอายุ 3,000 ปีหัวหน้ากลุ่ม7บาปเจ้าของพลังบาปโทสะนี่เป็นประวัติคร่าวๆของไอเจ้าไอ้พระเอกเลยจุดเด่นของเมลิโอดัสจะเป็นการโจมตีเดี่ยวเลยหนักๆแล้วสามารถสวนแบบฟูลเคาน์เตอร์เหมือนในอนิเมะได้ด้วยน่าจะเป็นตัวเดียวที่มีโจมตีเดี่ยวเพียวๆนะไม่รวมดีบัฟอะไรเลยทั้งสิ้นที่แรงที่สุดในเกมนะแพทปัจจุบันก็ว่าได้เลยแรงจริงๆเพราะว่าผมลองใช้ตัวนี้และในไอดีผมเนี่ยมีด้วยสกิล1จะเป็นการตีเป้าเดี่ยว 240% ขั้นแรกก็แรงแล้วแล้วดูขั้น3จะมีพลังโจมตีถึง 600% แรงกว่าเจริโก้เขียวอีกแรงจริงสกิลที่2สกิลเคาน์เตอร์หรือว่าฟูลเคาน์เตอร์ในอนิเมะนั่นแหละเหมือนกันเลยถ้าศัตรูโจมตีมาที่ตัวไอ้เมลิโอดัสเนี่ยหรือว่าเป็นการสาดสกิลหมู่มาแล้วโดนตัวไอ้เมลิโอดัสเนี่ยมันจะทำการเคาน์เตอร์ 100% ของพลังชีวิตที่เสียไปรับดาเมจเท่าไหร่ก็ส่วนไปเท่านั้น
และที่ขั้น3ส่วนถึง 250% ยิ่งศัตรูตีแรงมากเท่าไหร่ส่วนกลับไป2เท่าศัตรูนี่เงิบเลยตีมาเจ็บ2เท่าแต่ว่าข้อเสียของสกิลเนี่ยมันจะมี1อย่างคือมันสามารถสวนศัตรูได้1คนเท่านั้นถ้าตัวที่2มาตีตัวมันซ้ำเนี่ยมันก็จะไม่สวนแหละมันจะเป็นการโดนดาเมจเฉยๆเลยปกติเลยนี่แหละข้อเสียของมันก็ตามกระตูนเลยแล้วมาถึงสกิลอันติตีเป้าเดียว 490% และสตันเป้าหมาย1เทิร์นแถมลบบัฟศัตรูอีกสตันบอสได้ด้วยเอาเรื่องเลยนะอันติอันติของเจ้าตัวนี่เอาเรื่องอยู่สมกับเป็นพระเอกจริงในการ์ตูนแม่งก็เก่งในเกมมันก็เก่งส่วนพาสซีฟเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลตามเลือดที่ลดไปตามเลือดที่ลดไปเลยนุ้ยเฮ้ยยิ่งเลือดลดเท่าไหร่อัตราคริติคอลก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นอันดับที่4เกาเทอร์ฟ้าแท็บในตำนานที่มองแว็บแรกนึกว่าผู้หญิงแต่จริงๆแม่งเป็นผู้ชายจุดเด่นของเกาเทอร์ฟ้าก็คือการออกสกิลหมู่ทุกสกิลและดีบัฟตาประทับลดสถานะต่างๆเป็นตัวป่วนเอาไว้ไอ้ป่วนคู่ต่อสู้สกิลที่1ตีหมู่ 60% และขั้น3เนี่ยจะอยู่ที่ 150% ถ้าโจมตีศัตรูที่มีดีบัฟดาเมจจะคูณ3ก็คือตีไปเนี่ยขั้น3เลย 150% แล้วศัตรูมันบังเอิญมีดีบัฟอยู่บนหัวเนี่ยดาเมจมันจะคูณ3โคตรแรงนะถ้าไปตีตัวที่ไม่มีดีบัฟเนี่ยมันก็เบาอยู่แหละ 150% นี่มันเป็นสกิลหมู่ด้วยแหละแต่ผมว่ามันเบาไปหน่อยแต่ว่าเมื่อตีศัตรูที่ติดดีบัฟเนี่ยดาเมจคูณ3เนี่ยแม่งอย่างแรงสกิล2จะเป็นการดีบัฟหมู่ตาประทับใส่ศัตรู1เทิร์นและที่ขั้น3เนี่ยจะดีบัฟตาประทับแถมลดพลังโจมตีสูงสุดถึง 40% เกือบครึ่งลดเยอะมากเอาไปแทงได้เลยอ่ะคือว่าถ้าสมมติทีมเป็นทีมแทงเนี้ยเอากอบเทอร์ฟ้าไปยืนลดพลังโจมตีฝ่าย 40% โอ้โหรับเท้าสบายมาถึงสกิลอันติตีหมู่ 350% แถมลดเกจทำให้ตาย3รอดลดเกจทำให้ตาย3รอดสมมติบอสจะใช้สกิลยังแรงมาเนี่ยเราเอาเกาเทอร์ฟ้ากดอันติไปลดเกจทำไมตาย3รอดบอสเฟลบอสบอกจะใช้ทำไมตายนี่อดเอาไว้ลงดันได้ดีมากส่วนพาสซีฟเนี่ยเมื่อดีบัฟหมดเธอเนี่ยหรือถูกลบก่อนที่มันจะหมดเกาเทอร์จะฟื้นเลือด 10% พาสซีฟผมมองว่ามันเหมาะกับมันเหมือนรู้สึกว่ามันจะเหมาะกับสายแทงนะไอตัวนี้เอาไว้แทงบอสเอาไว้แทงมอนตามด่านเงี้ยได้อยู่มาถึงอันดับที่3คิงสีเขียวล่างอ้วนจุดเด่นของคิงเขียวจะเป็นการแจกดีบัฟให้ศัตรูและการโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกันไม่สนพลังป้องกันเลยนะแรงนะไม่สนพลังป้องกันศัตรูจะถือขนาดไหนเอาคิงเขียวยิงไม่สนป้องกันไม่สนเดฟโหเข้าเลือดเหนาะเลยสกิล1ตีเดียว 130% ไม่สนเดฟและขั้น3เนี่ยจะแรงอยู่ที่ 325% ถามว่าแรงไหมโคตรแรงเพราะมันไม่สนป้องกันไงสกิล2ตีหมู่ 72% แล้วติดพิษศัตรูที่โดนพิษเนี่ยจะโดนดาเมจ 50% จากพลังโจมตีของคิง3เทิร์นคือตีหมู่สาดสกิลปุ้ง 72% ไปไม่พอยังจะทำให้ศัตรูติดพิษ 50% อีกจากพลังโจมตีนะมาถึงสกิลอันติตีเป้าเดียว 560% และทำให้เป้าหมายติดดีบัฟลดพลังป้องกัน 40% 2เทิร์นตีเป้าเดียว 560% อันติแรงกว่าพระเอกเมลิโอดัสอีพาสซีฟของตัวมันเนี่ยเมื่อปลดล็อกหากหลอดถ้ำไม่ตายเต็มเนี่ยจะเพิ่มพลังป้องกันทั้งทีม 100% คือตีแรงไม่พอยังเพิ่มเดฟให้ทั้งทีมอีก 100% อันดับที่2ฮาวเซอร์ไฟจุดเด่นของฮาวเซอร์คือการยิงสกิลไปแบบจอกเกาะแรงมันแรงอยู่แล้วแหละมันแรงกว่ากันมันแรงกว่าสกิลปกติอยู่แล้วเพราะรูปแบบจะเป็นการจอกเกาะแถมเป็นสกิลหมู่ทุกสกิลด้วยเอาไว้เคลียร์มอนตามด่านค่อนข้างไวมากถ้าอัพเฮาเซอร์ไปสุดเนี่ย UR เนี่ยเคลียร์มอนแป๊บๆก็ตายเพราะมันแรงจริงสกิล1จะเป็นการตีหมู่ 100% แบบเจาะเกาะและขั้น3เนี่ยจะอยู่ที่ 250% แบบเจาะเกาะคือแรงมากนะคือสาดสกิลหมู่แบบเจาะเกาะเนี่ยขั้น3ไปเนี่ยมอนนี่เลือดลดไปน้ำเผลอลดเกินครึ่งหลอดด้วยส่วนสกิล2ตีหมู่ 100% ความเสียหายอาจจะเพิ่มความรุนแรงขึ้น2เท่าที่ขั้น3ความแรงจะอยู่ที่ 250% อันนี้จะไม่ใช่การเจาะเกาะแต่ว่าเป็นความเสียหายเพิ่มเติมมันจะเป็นโอกาสติดเพิ่มความรุนแรงขึ้น2เท่าถ้าขั้น3เนี่ยสาดไป 250% สกิลหมู่นะแล้วถ้ามันติดความรุนแรงขึ้น2เท่าขึ้นมาเนี่ย 500% ตายเงิบเลยมอนนี่เงิบ
่วนสกิลอันติของเฮาเซอร์จะเป็นการตีมูฟ 350% เมื่อสั่งใช้งานไอ้สกิลเนี้ยเกรดอันติไอ้ลูกกลมๆเหลืองๆที่อยู่บนหัวตัวละครเนี่ยเขาบอกว่าเกรดอันติจะลดลงเท่ากับจำนวนของสกิลที่ถูกสั่งใช้งานเรื่องสกิลผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าความแรงแม่งแรงจริงแรงมากเฮาเซอร์ไฟแต่รู้สึกว่าในท็อปเทียร์ของไอ้เว็บนอกตอนเนี้ยมันจะขึ้นลงๆระหว่างที่1กับที่2ด้วยนะสำหรับการเอาไปใช้ลงดันส่วนพาสซีฟตัดพื้นฐานของเผ่ามนุษย์จะเพิ่มขึ้น 8% ทุกตัวก็คือตามคอมแพร์เลยคือเผ่ามนุษย์เพื่อน2ตัวอีก2ตัว3ตัวเนี่ยถ้าเป็นเผ่ามนุษย์ตัดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 8% ทุกตัวมาถึงอันดับที่1ซึ่งเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์สุดๆมีสกิลโจมตีแรงฮิลได้ด้วยแถมเป็นตัวฟรีจากด่านนั่นก็คือคิงน้ำจุดเด่นของคิงน้ำเนี่ยคือมีพลังโจมตีและลบดีบัฟเพื่อนทั้งทีมแถมฮิลเลือดได้ด้วยทั้งทีมอีกต่างหากสกิลมูเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์สุดๆสกิล1เนี่ยตีเป้าเดียว 200% และที่ขั้น3จะมีความแรงถึง 250% และสามารถทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีติดเป็นหินได้ด้วยคือเกมอื่นเนี่ยไอ้พวกดีบัฟแช่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ติดกับบอสตามด่านแต่ว่าเกมเนี้ยสกิลเนี้ยบอสตามด่านก็ติดหินเช่นกันเป็นเวลา2เทิร์นสุดยอดเลยสกิลที่2สกิลประเภทฮิลฮิลทีมกับลบดีบัฟทั้งทีมเลยขั้นแรกเนี่ยจะลบได้แค่ดีบัฟทุกคนในทีมแต่เมื่อรวมการ์ดเป็นขั้น2และขั้น3เนี่ยจะทำการฮิลหมู่เพิ่มไปอีกด้วยซึ่งไอฮิลเนี่ยสูงสุดที่ขั้น3จะอยู่ที่ 50% 50% ตามเลือดที่เสียไปมันลบดีบัฟไม่พอแถมฮิลเลือดได้ด้วยผมโคตรอยากได้เลยแต่คือน่าจะการันตีคิงน้ำทุก ID อยู่แล้วถ้าเล่นตามเนื้อเรื่องส่วนอันติจะเป็นการตีหมู่ 420% แม่งแรงมาก 420% ไม่สนพลังป้องกันอีกโคตรแรงตีหมู่ 420% พาสซีฟของตัวมันเนี่ยตัดพื้นฐานของเผ่าพูดเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 8% ทุกตัวแต่รู้สึกว่าเผ่าพูดจะมีคิงจะมีเฮลบรัมอีกตัวนึงแต่ตัวอื่นที่เป็นเผ่าพูดอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวอื่นอีกหรือเปล่าเอาล่ะเป็นไงบ้างกับ7ตัวละครที่สามารถเอาไปลงดันต่างๆได้ดีถ้ามีตัวละครใน7ตัวเนี้ยสัก2ตัวใน ID นึงเนี่ยผมว่ามันผ่านสบายแล้วแล้วก็นี่เป็นความคิดส่วนตัวนะของผมหลังจากลองรี ID แล้วก็ไปส่อง YouTube ของฝรั่งมาบางตัวผมอาจจะลองใช้เองแล้วมันดีผมก็เลยเอามาใส่ในอันดับอย่างไออันดับ7เดี๋ยวบรัมเนี่ยคือตัวมันน่ะไม่ใช่ตัวโจมตีหลักแต่ว่าเป็นตัวที่บูสต์ดาเมจอย่างทีมผมตอนนี้มีเมริโอดัสเมริโอดัสเขียวซึ่งมาแรงอยู่แล้วแล้วเฮมบรัมมันบูสต์ดาเมจขึ้นไปอีกถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและในคลิปหน้าผมจะมาจัดอันดับตัวละครสำหรับสาย PVP กันนะตอนนี้ผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าของเกมนี้สวัสดีครับผม